ครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสืบค้นแสวงหาข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันก็คือเรื่องของ information cycle นะครับ information cycle ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็แปลตัวได้ว่าวงจรสารสนเทศนะครับมันหมายถึงความทันการความทันสมัยของการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับหมายถึงว่าวงจรของมันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมีการผลิตถ่ายทำแล้วไปเผยแพร่ในสื่อนะครับมันใช้เวลามันครอบคลุมเวลาเท่าไหร่นะครับการที่เราทราบหรือเข้าใจวงจรสารสนเทศของสื่อแต่ละประเภทเนี่ยมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายว่าโอเคในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเนี่ยควรจะไปสืบหาข้อมูลจากสารสนเทศแหล่งใดนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือถ้าเอาสารสนเทศที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วอยากรู้จะไปสืบหาในวันนั้นเลยเนี่ยนะครับสมมติว่าเกิดเหตุขึ้นวันนี้นะครับแล้วจะไปหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยนะครับจะหาจากไหนนะครับก็ตรงกรอบสีแดงเนี่ยนะฮะก็คือจะเห็นว่ามันก็คือสื่อช่องทางอย่างโทรทัศน์นะครับโซเชียลมีเดียสื่อสังคมเนี่ยนะฮะหรือเว็บไซต์นะครับ3อย่างเหล่านี้นะครับอาจจะรวมถึงวิทยุด้วยนะครับแต่วิทยุจะไม่สะดวกนักก็ตามเนี่ยนะครับโทรทัศน์วิทยุสื่อโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันจะทันเหตุการณ์นะครับinformation cycle ของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นวันต่อวันนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับสื่อเหล่านี้จะรายงานว่าจะให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าใครนะครับทำอะไรที่ไหนอย่างไรในเหตุการณ์นั้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอย่างสมมติเกิดปรากฏการเกิดพายุพัดถล่มแล้วมีเสาไฟฟ้าโค่นล้มเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียหนังสือพิมพ์สื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ข่าวในท้องถิ่นหรือข่าวระดับชาติก็สามารถรายงานเหตุการณ์นั้นได้ทันทีนะครับเพราะด้วยความรวดเร็วของโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนเข้าถึงทำให้มันง่ายมันสะดวกมันเร็วมากนะครับแต่ด้วยความเร็วนะครับก็อาจจะทำให้ขาดรายละเอียดบางอย่างนะครับหรือไปก็ได้นะครับอาจจะไม่ครบถ้วนรอบด้านนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นถ่ายทอดเดี๋ยวนั้นเผยแพร่เดี๋ยวนั้นนะครับฉะนั้นการคัดกรองการเขาเรียกอะไรการอธิบายหรือว่าเอานำองค์ความรู้เดิมมาจับเนี่ยนะครับมันอาจจะทำได้ไม่ดีนักในเวลาอันสั้นนะครับฉะนั้นก็จะคาดหวังรายละเอียดหรือความถูกต้องเนี่ยยังไม่ได้ในภายในวันเดียวนี้นะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยโซเชียลมีเดียสื่อสังคมโทรทัศน์โทรทัศน์วิทยุหรือเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเราจึงไม่ใช่ว่าเกิดเหตุปุ๊บเราดูอ่านข่าวรายงานข่าวด่วนในเว็บไซต์ปุ๊บแล้วเราเชื่อเลยหรือเราเอาไปตัดสินใจเลยอย่างนั้นจะทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับต้องคอยติดตามดูอัปเดตตลอดเวลานะครับกด refresh หน้าจอหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นนะครับส่วนตัวผู้เขียนของโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้แก่ผู้สื่อข่าวนะครับในโทรทัศน์วิทยุหรือเว็บไซต์ข่าวเนี่ยก็จะเป็นผู้สื่อข่าวที่ทำหน้าที่เขียนนะครับเป็นบล็อกเกอร์บ้างนะครับบล็อกเกอร์ก็คือคนที่คอยเขียนอัปเดตเว็บไซต์ตัวเองนะเขียนเล่าเรื่องราวนู่นนี่ที่เจอมานะครับหรือผู้ใช้สื่อสังคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปฉะนั้นความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็เป็นที่กังขาอยู่นะครับบางอย่างไปบางคนไปเจอสัตว์ที่ตัวเขาเองไม่เคยเห็นแล้วถ่ายวิดีโอหรือทำFacebook Live เนี่ยนะครับถ่ายทอดสดเนี่ยผ่านทาง Facebook แล้วก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่ค้นพบใหม่นะครับถ้าไปถามนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าสัตว์เนี่ยเป็นคนพบด้วยโดยทั่วไปมานานแล้วหรือว่าแค่เพียงแต่มันหายากแล้วไม่ได้เจอเป็นในชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นความเร็วมันก็ต้องแลกมาด้วยความถูกต้องนะครับกลุ่มเป้าหมายของสื่อประเภทนี้นะครับก็คือสาธารณชนทั่วไปนะครับที่คอยติดตามข่าวเป็นประจำตลอดเวลาทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ดูข่าวในมือถืออัปเดตข่าวผ่าน Facebook Twitter หรือดูเหตุการณ์ต่างๆผ่าน IG อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะได้สารสนเทศมานะครับถ้าไลฟ์ถ้า information cycle ในวันถัดมาหมายถึงว่าเกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้ววันนี้รายงานเนี่ยนะครับ
ันนี้เราไปหาข้อมูลได้จากหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยรายงานวันต่อวันใช่ไหมฮะเกิดเหตุเมื่อวานนี้รายงานวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นเล็กน้อยนะครับมีการอธิบายและลำดับเหตุการณ์มากขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับคือจับเรื่องง่ายว่าเนื่องจากมีเวลามากกว่าเนี่ยจับต้นชนปลายจึงง่ายกว่านะครับชัดเจนกว่าหรือร้อยเรียงเรื่องราวได้ดีกว่านะครับมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีเวลาในการตรวจสอบการที่โซเชียลมีเดียรายงานว่าเจอสัตว์ใหม่นะครับหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นมาอาจจะบอกว่าโอเคถูกดีบังก์หมายถึงว่าสามารถพิสูจน์แย้งได้ว่าโอเคสัตว์ที่พบที่โซเชียลมีเดียว่าใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่มานานแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์อาจจะมีข้อมูลสถิติคำสัมภาษณ์หรือภาพถ่ายอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวเนี่ยคือผู้เขียนข่าวในหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ออกมาหรือเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ก็ตามเนี่ยนะครับผู้เขียนก็คือผู้สื่อข่าวนะครับฉะนั้นความเข้าใจทะลุปลุกโป่งในแง่ของวิชาการองค์ความรู้อาจจะไม่เท่ากับผู้เชี่ยวชาญนะครับกลุ่มอย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายของเนี้ยนะครับคือกลุ่มเป้าหมายกว้างคือสาธารณชนทั่วไปครับ